ทิศทางนโยบายการพัฒนาให้ชัดเพราะคาดการณ์กันว่าหลังจากนี้ไปอาจจะทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องมาเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะอากาศที่เป็นที่มาของความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของฝุ่นพิษครับสาเหตุสำคัญที่เกิดฝุ่นพิษเนี่ยก็จะมี1เรื่องของการขนส่งที่ใช้ดีเซล2คือเรื่องของการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตไฟฟ้า3ก็คือการเผาในที่โล่งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะฮะซึ่งมีผลกระทบซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศแล้วก็กำหนดแนวทางและแผนที่ชัดเจนประชาธิปัตย์ได้พูดไปนานแล้วนะครับว่าการวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามักจะยึดติดอยู่กับตัวเลข GDP เราได้บอกไปแล้วว่าจะต้องมีการนำเอาตัวเลขใหม่ที่มาสะท้อนมิติหนึ่งด้านคุณภาพชีวิตด้วยซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหามลพิษก็เป็นส่วนนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูต้นเหตุของฝุ่นพิษในส่วนแรกคือการขนส่งอันนี้ต้องการทิศทางที่ชัดเจนเลยจากรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรเรามองว่าปัญหานี้เป็นวิกฤตและเป็นโอกาสด้วยเพราะว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์ในเอเชียเพียงแต่ว่าเรามองเห็นชัดเจนว่าต่อไปนี้ยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าจะเข้ามาทดแทนนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญในเรื่องของอากาศสะอาดข้อแรกเนี่ยก็คือการยกระดับยานยนต์ไทยนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของยานยนต์ที่ใช้ดีเซลก่อนนะครับซึ่งควรจะมีเครื่องที่มากำจัดไอเสียมาดักขม่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้ความจริงอย่ามองเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะมีประเทศอย่างเช่นเกาหลีใช้มาตรการนี้แล้วก็ภายในระยะเวลา7ปีเนี่ยสามารถลดระดับของมลพิษลงไปได้ถึง1ใน3นะครับติดตั้งเครื่องดักขม่าวกำจัดไอเสียทันทีนะฮะตรงนี้ก็จะมีทั้งถ้ามีรถราชการหรือรถของขสมก.ก็ดำเนินการไปนะครับ2รถที่ใช้ดีเซลเนี่ยในกรณีที่เป็นรถบรรทุกรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับมีต้นทุนเนี่ยรัฐมีมาตรการในการจูงใจนะครับโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยติดตั้งเครื่องเหล่านี้ทันทีนะครับแต่ในกรณีที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรัฐก็ควรที่จะเพิ่มภาระนะครับถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยให้สัมพันธ์กับการก่อมลพิษที่เกิดขึ้นหรือระดับของมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถทำได้ผ่านกลไกการต่อทะเบียนนะครับแล้วก็กลไกของภาษีสรรพสามิตนะครับอันนี้คือสิ่งแรกก็คือรถที่ใช้ดีเซลอยู่นะครับจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะลดมลพิษ